สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Art of Tarot by กัญชริยานะคะแน่ๆเราจะมาอัปเดตสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์การงานการเงินของคุณมากันที่ราศีห่างหายกันไป2วัน3วันอาจารย์มีภารกิจนิดหน่อยอ่ะมาเรามาเจอกันต่อแล้วก็มาอัปเดตมากันที่ราศีพิจิกค่ะ16ถึง31ตุลานี้ค่ะความรักความสัมพันธ์การงานการเงินของคุณจะเป็นเช่นไรนะจ๊ะราศีพิจิกเป็นการดูดวงแบบทั่วไปนะจ๊ะหรือมันอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือหน้าไพ่นี้อาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็ได้ยาวการดูดวงเนี้ยไปตัดสินใจอะไรทั้งนั้นกับชีวิตของคุณมันคือ general reading ดวงทั่วไปโอเคไหมจ๊ะโดยเป็นไกด์ไลน์โดยเป็นบันเทิงด้วยเป็นขำๆดูช่องนี้ก็ต้องมีพลังงานแบบบวกๆนิดนึงเพราะว่าอาจารย์ดูไพ่ตรงไปตรงมาอาจจะไปกระทบกระเทือนจิตใจที่เปราะบางของคุณเข้าใจไม่แข็งอย่าดูอารมณ์ประมาณนี้ประมาณนี้นะจ๊ะมาพิจิก16ถึง31ค่ะไพ่ของคุณใบแรกเป็น5ถ้วยเสียใจกับอะไรอยู่มีเรื่องเสียใจเบาๆเบาๆอาจจะมีความเสียใจมีความรู้สึกถึงอะไรก็ตามในเรื่องของสิ่งเก่าๆความรักครั้งเก่าคนเก่าๆสิ่งที่ตัดสินใจไปแล้วมันผิดพลาดไปหรืออะไรก็ได้ในอดีตนะคะการงานช่วงนี้หรืออาจจะเป็นในเรื่องของการทำงานที่พลาดงานสำคัญไปก็ได้คุณอาจจะมีงานสำคัญงานที่ได้รับมอบหมายแล้วมันอาจจะทำผิดพลาดพังไปอะไรอย่างนี้ก็ได้แต่มันเป็นแค่เสียใจนิดหน่อยมันไม่ได้มากอะไรนะจ๊ะงานช่วงนี้งานดีนะงานเนี่ยคุณอาจจะมีข่าวดีในเรื่องของการทำงานอาจจะมีการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งอาจจะมีเกณฑ์ของการได้โยกย้ายค่ะถ้าคุณอยากจะย้ายงานย้ายการย้ายบ้านหรือการย้ายถิ่นฐานการไปทำงานบางคนอาจจะแบบอยากไปทำงานต่างประเทศก็มีเกณฑ์ด้วยมีเกณฑ์ได้ไปทำงานต่างประเทศหรือมีเกณฑ์ได้ทำงานเก่าๆซึ่งมันพลาดไปลูกค้าที่เราเคยเสนอราคาไปแล้วหรือเราเสนอราคาไปแล้วเขายังไม่ได้ตอบกลับตอบรับหรือเขายังไม่มาเดี๋ยวเขาก็มาใจเย็นๆนะจ๊ะช่วงนี้มีเรื่องอะไรกับสิ่งเก่าๆค่ะสิ่งเก่าๆที่ค้างคางานเก่าที่หมกเม็ดยังไม่เสร็จสิ้นนะคุณจะได้เคลียร์งานจะได้มีข่าวดีจะได้ทำงานที่คุณทำแล้วมันประสบความสำเร็จนะจ๊ะเด็กที่ผ่านมาก็มี Queen of Wands คุณเป็นคนเก่งมีความรู้นะจ๊ะเป็นคนที่อาจจะดีลงานกับคนที่มีความรู้ความสามารถมีทักษะในการทำงานมีความรับผิดชอบมีความเชี่ยวชาญแบบนี้นะจ๊ะเงินดีเดี๋ยวจะได้ข่าวดีเรื่องเงินด้วยมีโชคมีลาภไปดูซิว่าช่วงนี้มันมีอะไรฝันแปลกๆกับเราไหมอะไรอย่างเงี้ยนะจ๊ะอารมณ์คือตอนเนี้ยในตอนเนี้ยมันมีความผิดหวังในเดือนนี้เนี่ยมันมีความผิดหวังแล้วก็มีความอึดอัดกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่อาจจะเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องชีวิตแต่ไม่เป็นไรค่ะวิวออฟฟอร์จูนมาแล้วไพ่บอกว่าไพ่ในใจมันเป็น6ดาบเนี่ยลักษณะของความอึดอัดไม่ว่าคุณจะอึดอัดอะไรอยู่คุณจะอึดอัดคุณจะไม่พอใจหรือคุณจะเกิดความรู้สึกว่าบางสิ่งบางอย่างที่มันถึงทางตันที่แก้ไขไม่ได้คุณจะได้รับการแก้ไขแล้วนำตัวเองไปในทิศทางที่ดีเงินทองยังดีอยู่ค่ะมีสมบัติพัสสถานมีเงินมีความร่ำรวยอยู่เงียบๆรวยไม่บอกใครในสถานะของคนทำงานช่วงนี้คนอื่นเขาอาจจะมีความยากลำบากเขาอาจจะมีความแบบเงินไม่พอใช้แต่คุณยังมีอะไรที่ดีอยู่มากนะจ๊ะตรงนี้ถือว่าดีแหละอารมณ์นี้บางคนอยากจะถ้าคุณอยากจะกลับไปย้ายบ้านย้ายงานย้ายการย้ายถิ่นฐานก็มีโอกาสกลับไปย้ายไปภูมิลำเนาเดิมถ้าคุณต้องการจะย้ายทำงานกับคนเก่าๆหรือบางคนก็ได้ร่วมงานกับคนที่เด็กกว่าก็มีความชื่นมื่นดูดีเหมือนกันนะจ๊ะแต่ว่าอารมณ์ของคุณช่วงนี้มันเป็นอารมณ์ที่ไม่ค่อยดีอ่ะมันเหมือนแบบอารมณ์แบบไม่ค่อยคงที่อ่ะแบบไม่อยากยุ่งกับใครอารมณ์ของคนที่แบบฉันไม่อยากยุ่งกับใครฉันไม่อยากจะไปไหนฉันไม่อยากจะทำอะไรทั้งนั้นอารมณ์ประมาณเนี้ยนะหรือการงานที่คุณคิดว่าแบบเราคิดว่าเราจะได้งานเนาะแต่มันไม่ได้ลักษณะแบบนั้นเดี๋ยวก็ดีค่ะปล่อยไปสักเดี๋ยวนึงวิวออฟฟอร์จูนมาแล้วจักรวาลบอกว่าอะไรถึงเวลาแล้วที่ดวงคุณอาจจะเปิดดวงคุณอาจจะแบบมีชีวิตมันมีทั้งความสุขและความทุกข์ในที่เนี้ยมันมีทุกคนละค่ะจะรวยร้อยล้านพันล้าน
บางคนมีเงินแต่ก็ไม่มีความสุขบางคนไม่มีเงินแต่ก็มีสุขก็มีในชีวิตของคนเราเขาเรียกว่ามันเป็นชีวิตที่มีขึ้นมีลงมีสุขมีทุกข์ตามภาษาคนเลยค่ะตามภาษาคนทั่วๆไปที่เขาเป็นกันไม่มีหรอกคนที่เกิดมาแล้วร่ำรวยเกิดมาแล้วมีความสุขตลอดเวลาจะบ้าเหรอมันเป็นสัจธรรมของชีวิตนะจ๊ะอ่ะมาในเรื่องของความรักกันในเรื่องของความรักมีใครเดินจากคุณไปไหมคุณเดินจากใครเข้าไปหรือเปล่าหรือมีใครห่างเหินหรือมีใครแฟนอาจจะมีแฟนที่อยู่ห่างไกลออกไปเรารู้สึกคิดถึงเขาอะไรอย่างเงี้ยมีความห่างกันอาจจะไม่ได้พูดไม่ได้คุยกันก็มีความรู้สึกคิดถึงเขามีความเสียใจในอดีตที่ผ่านมาอาจจะพูดอะไรให้อีกฝ่ายนึงช้ำอกช้ำใจคิดถึงแฟนเก่าก็มีในลักษณะของถ้าคุณรอแฟนเก่าอยู่โอกาสของแฟนเก่ากลับมามีมากรอไปเถอะอาบน้ำปะแป้งรอเลยเดี๋ยวก็มาพิจิกนะจ๊ะทำใจนิ่งๆไว้ทำใจล่มๆทำใจล่มๆไว้เดี๋ยวก็มาค่ะแฟนเก่าของแฟนเก่าสิ่งเก่าๆอะไรก็ตามเมื่อในอดีตเดี๋ยวก็กลับย้อนคืนกลับมาอีกนะจ๊ะถ้าคนที่รอแฟนเก่าแต่ต้องถามว่ามาแล้วจะเอาไหมหรือเปล่าก่อนเพราะว่าที่ผ่านมาก็เหมือนกับแบบบางคนอาจจะเลิกกับใครมาเพิ่งเลิกมาหมาดๆเลยอาจารย์เลิกมาเมื่อวานเลิกมาตะกี้อะไรอย่างเงี้ย Page of Sword บางคนบล็อกไลน์บล็อกเฟซบล็อกใจคือบล็อกใจเนี่ยเป็นลักษณะของแบบไม่เอาละไม่คิดถึงละไม่อยากคิดถึงละอยากตัดละอยากจะจบละอะไรเนี่ยแต่จริงๆไม่ใช่หรอกก็ยังรักเขาอยู่อ่ะอยากจะตัดจากความทุกข์มากกว่าอยากจะตัดจากความเสียใจอยากเอาความเสียใจมันโยนทิ้งไปแล้วซึ่งก็จะได้มีความสุขกับสิ่งที่เป็นเพราะว่าสิ่งที่เป็นอยู่เนี่ยมันอึดอัดมันเสียใจอารมณ์นี้นะจ๊ะอ่ะไปกันที่คนโสดค่ะคนโสดจะมีใครเข้ามาไหมคะคนโสดคนโสดคนโสดไปไหว้พระขอพรมาหรอจ๊ะได้ไหมพรอ่ะขอมาได้ๆอย่างความรู้สึกบางคนนะนะบางคนใจคุณไม่นิ่งคนโสดมีความสามดาบมีความหงุดหงิดใจคุณไม่คงที่เลยมีความหงุดหงิดเจ้าใจไม่พอใจทุกข์ใจบางคนไปสวดมนต์บางคนไปไหว้พระถือศีลขอพรขออะไรขอให้มีความรักดีๆขอให้มีคนมาขอแต่งงานแล้วยังถ้าคุณรักเขาชอบใครในคนโสดนะถ้าคุณเป็นหนึ่งไปรักคนมีเจ้าของเนี่ยคุณก็ยังคงต้องเศร้าใจต่อไปนะถ้าไปรักคนมีเจ้าของแต่ถ้าไปขอพรว่าฉันอยากจะแต่งงานแล้วนะฉันอยากมีครอบครัวแล้วนะก็ยังไม่มีแฟนก็ยังหาได้ยากนะรักเขาชอบใครก็ยังไกลเกินเอื้อมนักยังเป็นแค่ความเพ้อฝันจินตนาการคนโสดมีคนเข้ามาจีบเอาป่ะคุณก็ไม่เอาไอ้คนที่คุณอยากได้คุณก็ไม่ได้ไอ้คนที่คุณไม่อยากได้ก็มาจีบอะไรอย่างนี้อารมณ์ประมาณนี้นะจ๊ะอ่ะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนอะเรามาดูความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนกันความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนชัดเจนอยู่แล้วว่าเขามีคนอื่นเขามีครอบครัวแล้วชัดเจนอยู่แล้วว่าเขาไม่เลือกเราชัดเจนกันอยู่แล้วว่าความรักความสัมพันธ์ที่เราจะเหนื่อยมากๆชัดเจนอยู่แล้วว่าเราไปด้วยกันได้ยากบางทีคุณสองคนมันไม่ได้เดินเป็นเส้นเดียวกันนะมันเดินเป็นเส้นขนานเหนื่อยนะถ้าคุณไปแอบรักคนมีเจ้าของเหนื่อยนะกับการที่คุณจะไปเอาชนะใครเอาชนะใจใครหรือเอาชนะใครได้ช่วงนี้ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะมันเหนื่อยอะดูความเหนื่อยมีแต่ว่าความเด็ดขาดมีความเหนื่อยความเด็ดขาดมีความอ่อนล้าบางคนอยากเอาชนะใจใครสักคนบางทีก็ต้องดูดีๆด้วยว่าไอ้คนที่คุณอยากเอาชนะเป็นคนที่คู่ควรไหมบางทีคุณก็อยากเอาชนะคนใจคนคนนี้แต่คนคนนั้นเขาดีพอเขาคู่ควรไหมคนที่คุณดิวด้วยอาจจะเป็นราศีพฤษภกรกฎฮัดดินพฤษภกันมังกรรักสามเศร้ารักซ้อนรักต้องห้ามไปเป็นซ้อนกับเขาเขาซ้อนคุณก็ตามสถานการณ์จะเป็นยังไงรักสามเศร้ารักซ้อนสถานะไม่มีไม่ได้ตบไม่ได้แต่งไม่ได้ตังไม่ได้อะไรเลยได้แต่ความทุกข์กายทุกใจได้แต่ความรู้สึกว่าเราควรจะจบกับความสัมพันธ์ดีไหมเราจบไปกี่หนแล้วเราตัดใจได้ไหมเรายอมอยู่ตรงนี้เพื่ออะไรเรารักเขาแล้วเราได้อะไรถามตัวเองด้วยบางทีเรารักใครสักคนหนึ่งแต่คนคนนั้นเป็นคนที่ไม่คู่ควรให้เรารักถามว่าทำไมไม่คู่ควรคนที่มีเจ้าของแล้วมันก็ไม่คู่ควรที่จะให้เรารักถูกไหมไปรักเขาก็เปล่าประโยชน์ไปทำให้ตัวเองเจ็บทำไมนะจ๊ะใจของคุณมันมีความหวั่นไหวเซนซิทีฟสูงมากบางคนอยู่ในรักซ้อนเนี่ยเดี๋ยวจะรักเดี๋ยวจะเลิกเดี๋ยวจะอยู่ตรงนี้ได้
เดี๋ยวก็อยู่ไม่ได้เหมือนไบโพล่าเหมือนบางครั้งก็รู้สึกว่าเรารู้ทุกอย่างรู้ทุกเรื่องรู้หมดแต่อดไม่ได้อดเสียใจอดทุกข์อดต้องการคุณเอาชนะใจเอาชนะความรู้สึกหรือความต้องการของตัวเองไม่ได้เลยอารมณ์นี้ได้แต่มีทาวเวอร์อยู่ตรงนี้จบมากี่ครั้งแล้วจบเสร็จแล้วคุณก็กลับไปอยู่ในจุดเดิมกี่ครั้งแล้วพอเขามาง้อคุณก็วิ่งกลับไปอยู่ในที่เดิมก็ยังหวังว่าเขารักเรารักเขาบางทีเราก็ใจดีกับคนอื่นเกินไปไหมหากใจดีกับตัวเองบ้างนะจ๊ะอ่ะไปไปดูซิว่าคนที่คุณรักเขาคิดอย่างไรกับคุณเขาคิดจริงจังกับคุณไหมเขาจริงจังไหมหรือว่าเราจริงจังอยู่ฝ่ายเดียวเออเรารักเขาอยู่ฝ่ายเดียวเรารักเขาแล้วเขารักเราหรือเปล่าเขารักเราไหมด้วยนะรักใครก็ตามก็ต้องรักให้ถูกคนด้วยนะมาพี่จิตมาดูซิว่าคนที่คุณรักเขาคิดยังไงกับคุณคะคนที่คุณรักห้าไม้เท้าชอบทะเลาะกันหรอมีความขัดแย้งทางอารมณ์ความรู้สึกมีความขัดแย้งกันในทุกมันเป็น mindset อ่ะเขาคิดอย่างเราคิดอย่างเลิฟเวอร์จริงด้วยเขามองว่ารักที่เลือกไม่ได้รักที่ไม่เลือกรักที่ชัดเจนไปแล้วว่าเลือกกันไม่ได้บางคนเข้าไปอยู่ในความสัมพันธ์ที่รู้ทั้งรู้ไปกลับกลับด้วยอ่ะเขาคิดยังไงกับคุณเหรอเขาเนี่ยอยากมีคุณอยู่นะอยากมีความต้องการมีคุณไว้แต่การต้องการมีคุณไว้มีแบบไหนมีแบบชัดเจนอยู่แล้วเขาเลือกคุณไม่ได้หรือตัวคุณเองก็เลือกเขาไม่ได้เขาคิดยังไงกับคุณเหรอมีความสัมพันธ์ที่เป็นลักษณะของไปกันได้ถ้าเราจะจับมือไปด้วยกันแต่เป็นการไปแบบไหนไปแบบไม่มีสถานะนะเป็นรักลับๆได้ไหมเป็นคนรักได้ไหมแต่ไม่ได้เป็นคู่ได้ไหมอะไรประมาณนี้นะบางทีคุณก็ไม่รู้ว่าจะอยู่ตรงนี้ทำไมเรียกร้องอะไรก็ไม่ได้เลยเหมือนเราตกเข้าไปอยู่ในภาวะจำยอมจำใจ Wheel of Fortune บางทีจักรวาลบอกว่าคุณรู้ทั้งรู้นะบางคนค่ะรู้ทั้งรู้ก็ยังอยู่ตรงนั้นแล้วจะโทษอะไรโทษกรรมก็ไม่ได้สิเพราะกรรมอยู่ที่พฤติกรรมและการกระทำเราพร้อมจะน้อมรับกับการกระทำนั้นหรือยังนะจ๊ะเขาจริงจังกับคุณไหมเขาจริงจังกับคุณไหมโอ้โอ้แม่จ้าว้าว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 เขาจริงจังไหมจริงจังไหมจริงใจไหมก่อนเขาจริงจังเดี๋ยวให้ผมเทสคุณอาจจะดีลกับคนที่เป็นครูบาอาจารย์คนที่ชอบให้คำปรึกษาคนอื่นคนที่เป็นที่ปรึกษาคนที่คอยชี้แนะแนวทางให้กับคนอื่นแต่ลืมชี้แนะแนวทางให้กับตัวเองหรือเปล่าเขาจริงจังกับคุณไหมอ่ะคุณจริงจังได้ไหมอ่ะใครสักคนมีครอบครัวแล้วหรือตัวคุณเองมีครอบครัวแล้วหรือต่างคนต่างมีจ้ะมันเป็นการไปกลับเดียร์ฮาร์ปรินเทสเป็นรักปรับเมียน้อยเมียเก็บกิ๊กเป็นอะไรก็ไม่รู้แต่เรารักกันเป็นอะไรอ่ะเรารักกันก็พอในใจของเรารู้หรือเปล่าไพ่ใบนี้บ่งบอกถึงเมียเก็บได้เมียน้อยได้กิ๊กได้คนที่เป็นความลับได้เพราะใครบางคนในที่นี้มีครอบครัวแล้วมีลูกคนหนึ่งมีลูกสองคนด้วยเออนะจ๊ะเขาจริงจังไหมดูเหมือนเขามีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ถ้าเขามีครอบครัวแล้วเขาต้องรับผิดชอบต่อครอบครัวค่ะแต่เขาอยากมีความสัมพันธ์ที่เราเติมเต็มใช่เหมือนรู้ตัวอยู่แล้วความสัมพันธ์เป็นแบบไหนแต่ก็ยังกักกันอยู่มารักมากักทำไมเพราะความต้องการเพราะความอยากได้เพราะการอยากมีใครสองคนหรือเปล่าคะอ่ะเขารักคุณไหมก่อนเขารักคุณไหมรักไหมล่ะชีออฟรักไหมทำไมชอบโอ้โหทะเลาะกันทั้งความคิดทั้งการกระทำทั้งคำพูดที่สวนทางกันเอาชนะคักคานกันเดอะสตาร์คุณอาจจะดีลกับคนที่ก็มีชื่อมีเสียงเป็นนักร้องนักดนตรีเป็นยูทูบเบอร์อินฟลูเอนเซอร์เป็นอะไรก็ได้ที่คนรู้จักไปไหนใครยกมือไหว้ไปไหนเขารู้จักดาวเด่นในตำบลก็ได้ดาวเด่นในหมู่บ้านก็ได้ดาวเด่นจังหวัดก็ได้อารมณ์ประมาณนี้คุณอาจจะดีลกับราศีกุมราศีกันเขารักคุณไหมอ่ะรักนี้มีเหนื่อยอ่ะรักนี้มีเหนื่อยรักนี้มีปัญหาอุปสรรคถ้าเขารักคุณเขาคงเลือกคุณไปแล้วแหละ เขารักไหมเขาเรียกว่าคนมีใจดีกว่าไหมเขารักนั้นคงไม่มากพอถ้าเขารักเราจริงๆเขาคงเลือกที่จะทำอะไรให้ชัดเจนไม่ใช่เก็บเราเป็นไว้ความรักเราบอกรักเรา
าแล้วบอกว่ามีความรับผิดชอบในหน้าที่ต้องทำแบบนั้นเขาไม่ได้เรียกความรักความนั้นความแบบความต้องการความโลภในต้องการอยากได้ใครบางคนอยู่ตรงนี้มันไม่ใช่ความรักนะสิความรักที่มันเป็นรักที่สวยงามมันต้องถูกต้องด้วยถูกใจถูกต้องถูกกรเคสาแต่ในนี้เขาไม่เลือกถ้าเขารักคุณเขาก็เลือกคุณไปแล้วแหละไม่ว่าเขาจะอับไม่ว่าเขาจะแอบอ้างเหตุผลใดก็ตามให้ประขายฝันให้เราว่ารักเธอเหลือเกินแต่โอ้สร้างตัวเป็นคนดีเหมือนคนเหมือนคนบางคนนะทำเหมือนผู้ถูกกระทำอ่ะทำเหมือนเหยื่อทำเหมือนเหยื่อว่าฉันรักเธอเหลือเกินนะแต่ฉันเลือกเขาไม่ได้เพราะว่าฉันต้องดูแลลูกโอ้ดูเป็นคนดีอ่ะดูเป็นคนดีแต่ไม่ใช่ถ้ารักก็เลือกไปแล้วคนเรารักคนสองคนในเวลาเดียวกันเหรอความรักความรับผิดชอบถ้าจะพูดว่าความรักเขารักอาจารย์เขามีความรับผิดชอบมากเลยนะเขาห่วงครอบครัวเขาถ้าเขาห่วงครอบครัวเขาเขารักครอบครัวเขาหรือเขาต้องทำหน้าที่ของเขาเขาต้องไม่ดึงคุณเข้าไปเกี่ยวข้องหรือไม่หรือเปล่าจัดการเรื่องของตัวเองไปก่อนเซถ้าคุณมีครอบครัวคุณบอกว่าโอเคคุณต้องดูแลลูกคุณดูแลบุตรหลานบริวารอันนี้จับปลาสองมือไหมอ่ะแล้วเลือกไหมไม่เลือกสองดาบไม่เลือกจะทำอะไรด้วยไม่เลือกที่จะทำอะไรไม่เลือกที่จะชัดเจนแต่เลือกอยู่กับเราสองคนรักเราเลือกเกินขาดเราเราจะตายขาดเราไม่ได้ใช่ป่ะมันใช่ป่ะอารมณ์นี้ ในเดือนนี้16-31นี้จะเป็นยังไงรักตัวเองให้เป็นค่ะรักตัวเองไม่ได้มองถึงคนเห็นแก่ตัวนะรักตัวเองก็ไม่ทำร้ายคนอื่นเราไม่ทำร้ายใครใครก็เราคิดว่าบางทีเราก็โอ้แม่เจ้ารักซ้อนนะไพ่ของรักซ้อนมันขึ้นมาโดดเด่นมากใครมีเจ้าของใครโสดโสดเฉพาะออกนอกบ้านโสดทำตัวเหมือนโสดหรือโสดแท้จริงในเดือนนี้ระวังความผูกพันยิ่งตัดยิ่งรั้งยิ่งดึงยิ่งเจ็บยิ่งทำอะไรยากมากเจ็บปวดทุกทรมานการจะอยากเดินไปก็ยิ่งเจ็บการจะอยู่ตรงนี้ก็ยิ่งเจ็บการรักตัวเองก็ยิ่งเจ็บมันเจ็บเหลือเกินอาจารย์ดูมันเจ็บดูไพ่ของแบบความต้องการความอยากจินตนาการเพ้อฝันกรรมมันพูดได้หมดทั้งรักทั้งแค้นทั้งรักทั้งเกลียดทั้งรักทั้งชังปะปนกันจนไม่รู้ว่าการที่เราทำสิ่งที่เราทำอยู่ตรงนี้มันเป็นยังไงเอาอย่างนี้ดูแล้วเนี่ย9เหรียญคุณอาจจะมี9เหรียญรักตัวเองให้เป็นค่ะรักตัวเองให้เป็นให้ถูกที่ถูกทางให้ควรการรักตัวเองแต่ก็ไม่ทำร้ายคนอื่นนะเราก็อย่าไปทำร้ายคนอื่นโอเคไหมถ้ารู้ว่าความรักนั้นไม่ดีเราแค่เป็นตัวเลือกโดนขายฝันไปวันๆก็ออกไปจากความสัมพันธ์ซะถามว่าออกอ่ะเจ็บไหมเจ็บไม่มีความสัมพันธ์ใดๆที่รักเขาเราไม่เจ็บถ้าเราเลิกกับเขาแต่ต้องเลิกด้วยอะไรล่ะก็ต้องดูว่าเราเป็นส่วนเกินเราไม่ควรจะไปรักเขาเราไม่อยู่ในสถานะที่รักเขาได้หรือเปล่าอารมณ์นี้ขอให้แนะนำหน่อยให้จะแนะนำอะไรกับคุณให้แนะนำบอกว่า Six of Cup กลับไปหาคนเก่าดีกว่าไหมใครบางคนจะวิ่งกลับไปหาคนเดิมดีกว่าไหมอย่าจับปลาหลายๆมือนะจ๊ะโอ้มีใครบางคนปิดบังซ่อนเร้นไพ่แนะนำว่าอะไรไพ่แนะนำว่าสิบดาบถ้าคุณยังเจอในสถานการณ์ของคุณก็ได้เขาก็ได้นะไปเจอในสถานการณ์ของมันเหมือนหวงแหนบางสิ่งบางอย่างที่เราไม่ควรไปหวงแหนไม่ควรไปยื้อไว้อะไรก็ตามถ้าเป็นของเราก็ต้องเป็นค่ะปล่อยทุกอย่างให้เป็นไปตามธรรมชาติไม่ต้องไปฝืนธรรมชาติไม่ต้องไปอยากได้ใหญ่ดีไม่ต้องไปตะเกียกตะกายแข่งแย่งแข่งขันนั่นน่ะจะทำให้คุณเป็นสุขแต่ถ้าคุณคิดว่าโหอยากได้เขาแต่เขามีเจ้าของอ่ะจะทำไงอ่ะจะให้เขาเลิกกันแล้วมาเอาเราเหรอหรือเปล่ามันดูแล้วมันคุณจะเจอสิบดาบนะนอนจมกองเลือดอยู่ตรงนี้เลยความต้องการในใจของเราทำให้เราเจ็บความต้องการในใจในการครอบครองก็ทำให้เราทุกข์สิ่งที่เราทุกข์มาจากตัวเราเองล้วนๆตัวเรานี่แหละความต้องการความอยากได้ความรักมาจากตัวเราล้วนๆความทุกข์มาจากใจคุณล้วนๆเพราะฉะนั้นระวังหน่อยละกันถ้าคุณอยู่ในสถานะใดก็ตามนะความต้องการความอยากได้แข่งแย่งแข่งขันชิงดีความรักความรักเนี่ยถ้าในเมื่อเขารักเราถ้าเรารักกันจริงๆรักเขาบอกคู่กันแล้วไม่แข่งกันเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามไม่ต้องพยายามถ้าเขารักยืนโง่ๆเขาก็รัก
เราไม่ต้องพยายามยื้อพยายามตามพยายามวิ่งวิ่งนี้ก็บางคนก็รู้สึกว่าจะพยายามเพื่อครอบครองการอยากได้ของเราเป็นทุกข์ค่ะไพ่บอกว่าถ้าคุณบางทีชีวิตเรามันมีอะไรมากกว่าความรักไหมมีงานมีการที่ต้องทำอ่ะบางคนก็ต้องทำงานบริหารชีวิตมีครอบครัวที่ต้องรับผิดชอบมันมีอะไรก็ตามนอกเหนือจากความรักความชีวิตของคนเราไม่ใช่ว่าโอ้ยฉันรักเธอเธอรักฉันชีวิตมีแค่นี้ตายเลยตายเลยนะโอเคไหมอ่ะประมาณนี้เตือนเรื่องของความรักเป็นหลักค่ะไพ่มันออกมาแนวๆเหมือนคุณเสียใจกับความรักอะบางทีการงานที่ดีแต่ว่าเป๋เสียศูนย์เลยเพราะความรักมาปั๊บฉันดิ่งฉันดาวฉันหน่อยฉันไม่อยากทำงานทั้งนั้นฉันเครียดเหลือเกินฉันไม่ทำอะไรแล้วฉันดิ่งฉันไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ย อย่าให้เสียงานเสียการเสียอย่าให้เสียงานเสียการเสียสติตั้งหลักตั้งฐานตั้งศูนย์ใหม่โอเคไหมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปฉันบอกด้วยอย่าลืมติดดงส่วนตัวแอดไลน์มาค่ะแอดไซAFE0329Y นะคะรักใครก็ตามรักแบบมีสติรักแบบถูกต้องรักแบบว่าไม่ทำให้ตัวเองเจ็บหรือทุกข์เกินไปนะจ๊ะเตือนไว้ทุกราศีสวัสดีค่ะ